เรามาถึงซอสเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของฮีปซอสนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฮีปซอสเนี่ยครูขออนุญาตคุยคำนิยามหรือว่ารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของ binary tree ก่อนเพราะว่ามันจะเป็น data structure นะคะที่จะมาใช้สำหรับทำฮีปซอสจากที่เราสังเกตมาก่อนหน้านี้ค่ะจริงๆแล้วซอสต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็น selection sort bubble sort insertion sort merge quick sort นะครับทุกอย่างเนี่ยจะมี data structure ที่เราใช้ก็คือเป็นอะไรครับเป็น array ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องไป implement อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไปดูนอกจากเปรียบเทียบระหว่าง data ระหว่าง algorithm แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปรียบเทียบต่อไปก็คือในการทำโดยใช้ array กับโดยใช้ linked list วิธีไหนมันจะเร็วกว่ากันเนาะอย่างจำได้ไหมครับมันมี insertion sort เนาะถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเกิดสมมติเป็น array เนี่ยเราต้องทำการขยับตัวมันหมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น linked list เนี่ยเราแทบจะได้เอามันมาเสียบไว้ตรงในตำแหน่งที่ถูกต้องได้เลยแล้วมันก็ไม่ต้องขยับมันก็จะเร็วนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้คำนึงเรายังไม่ได้คุยกันเลยจริงๆเราควรต้องคุยเนาะหรือว่าเป็นข้อสอบไปเลยดี นะ data structure ก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเลือกซอร์สต่างๆแต่อย่างที่บอกก็คือเวลาเราพูดถึง linked list เราก็ลองยีแล้วใช่ไหมโปรแกรมเมอร์ถูกไหมแต่ว่าเวลาถ้าเราเขียนโปรแกรมอะค่ะถ้าคนเขียน Java เป็นหรือเขียนโปรแกรมที่เป็นชั้นสูงอะที่เราไม่ต้องไปคำนึงถึง pointerเราไม่ต้องไปคำนึงถึงว่า data structure เป็นอะไรเราเพียงแต่ใช้คำสั่งเช่น insert list insert binary tree อย่างเงี้ยมันก็จะไปทำเองโดยที่เราไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัว linked list ถูกไหมหรือว่าตัวที่เป็น pointer ซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับ pointer นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอย่างนั้น data structure ก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ algorithm ของเราเนี่ยที่เราจะเลือกไว้ใช้เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้อย่างหลากหลายแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถูกไหมถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องไปคำนึงถึง data structure ในทำนองเดียวกันนะคะในส่วนนี้ heap sort ก็เป็นอีกตัวหนึ่งปกติเนี่ยก็คือเราจะเรียนถึง merge sort คุณไม่แน่ใจว่าในวิชา data structure เราได้เรียน heap sort หรือยังอะคะเนี่ยแสดงว่ายังไม่เคยเรียนใช่ป่ะหรือไม่รู้หรือถามเพื่อนอยู่โอเคครูขอรีวิวส่วนของ binary tree ก่อนละกันนะปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึง binary tree นะคะ maximum node นะคะของ tree เนี่ยมันจะมีการถ้าเรารู้จำนวน maximum number node เนาะต้องพูดภาษาไทยว่ายังไงเนี่ยเรารู้จำนวน node ที่มีอยู่ที่มากที่สุดmaximum number of nodes เนี่ยเรารู้ตัวนี้นะว่ามากที่สุดคือเท่าไหร่นะสมมติ n เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 n เท่ากับ11อย่างเงี้ยจะถามว่าถ้าเราทำเป็น tree ที่เป็น complete binary tree เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะดูก่อนเดี๋ยวมารีวิวตรงนี้ก่อนละกันสมมติว่าเรามี tree แบบนี้เนาะเราจะนับว่าทรีอันนี้มีไฮท์เป็นเท่าไหร่เรานับจากเดปอันนี้คือเดปที่0เดปที่1ที่รู้จะเป็นเดปที่0นะคะ1 2 3เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะบอกว่ามีเดปเท่ากับ3เนาะเดปสูงสุดเป็น3ก็คือมันก็จะบอกว่าไฮท์ของ binary tree ตัวนี้มีไฮท์เท่ากับ3เราใส่ตรงนี้ไปเลยไฮท์เท่ากับ3เลเวล k นะคะถึง3เหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงว่า binary tree มีคุณสมบัติก็คือมันก็จะมีสมมติที่ root 1ที่โนดหนึ่งมันจะมี maximum number ของลูกมันเนี่ยคือจำนวนลูกของมันได้มากที่สุดคือ2ซ้ายกับขวาแล้วเราเรียกว่าเป็น binary tree ไปแปลว่า2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดไฮเป็น3 maximum number คือ maximum number ของโนดเนี่ยในโนดที่เป็นโนดที่3เนี่ยคือเท่าไหร่คือ8โนด maximum number ของโนดที่0จะเป็น2กำลัง0คือ1 maximum number ของโนดของไม่ใช่สิของ maximum number ของ depth ที่1จะเป็น2กำลัง1ก็คือ2 maximum number ของ depth ที่ k เท่ากับ2
ก็คือ2กำลัง2ก็คือ4 maximum number ของตรงนี้ก็จะเป็น2กำลัง3คือ8เพราะฉะนั้น maximum number หรือว่า leaf node ก็คือมากที่สุดก็คือที่ high k ก็เป็น2กำลัง h นะ high h เท่ากับ2กำลัง h ทีนี้คุณจะถามว่าแล้วจำนวน maximum number ของ tree ที่มีความสูงเท่ากับ3เนี่ยคือเท่าไหร่คะก็คือ8บวก4บวก2บวก1ถูกไหมนะเขียนตรงนี้ maximum จำนวนโหนดเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1บวก2บวก4บวก8เท่ากับเท่าไหร่15ถูกไหมเท่ากับ2กำลังเดฟก็คือ k บวก1ลบ1ถูกไหมก็คือ2กำลัง3บวก1คือ4ลบ1 2มา4คือ16ลบ1คือ15นะคะตรงนี้คือจำนวนโหนดทั้งหมดที่อยู่ใน tree ซึ่งมันก็คือจำนวน array หรือจำนวน n ที่มีอยู่นะคะในตัวที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะก็คือ data structure เป็นแบบ binary treeทีนี้เนี่ยคำศัพท์2อันที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือ complete binary tree กับ parental dominance นะคะ essentially complete binary tree คืออะไรก็คือ binary tree ที่เต็มที่มีโหนดเต็มจากซ้ายไปขวานะคะจะหายได้ก็เมื่อกรณีที่เป็น left rightmost คือขวาสุดหายไปได้เท่านั้นเข้าใจความหมายของครูไหมแต่ว่าอะไรถ้าเต็มมันต้องเต็มจากด้านบนลงมาอันนี้เต็มไหมมี1เต็มมี2เต็มมี4เต็มตัวนี้มี8เต็มไม่ใช่มี8มีไม่ถึง8ถูกไหมแต่พอไล่จากซ้ายไปขวาตรงนี้มีแหว่งเป็นฟันหลอตรงนี้ไม่ถือว่าเป็น complete binary tree ทำนองเดียวกันกับตัวนี้ตรงนี้เต็ม2ชั้นนี้เต็มตรงนี้ฟันหลอไปก็ไม่เป็น binary ไม่เป็น complete binary tree ตัวนี้เป็นไหมชั้น1เต็มชั้น2เต็มชั้น3มีซ้ายแต่ว่าขวาแหว่งไม่เป็นไรขวาแหว่งไม่เป็นไรตัวนี้ถือว่าเป็น complete binary tree ติ๊กถูกติ๊กผิดนะไม่เป็นตัวนี้เป็นอย่างเดียวเพราะว่าแหว่งขวาไม่เป็นไรแหว่งขวาคือโอเคแหว่งซ้ายไม่ได้แบ่งซ้ายไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็น essentially complete binary tree ต่อไปคอนเซปต์ของ heap คือเป็น parental dominance binary tree dominance แปลว่าอะไรคะ parental แปลว่าโหนดพ่อแม่ใช่ไหมโหนดที่เป็นโหนดข้างบนของมันอะโหนดพ่อแม่ก็คือโหนดข้างบนถูกไหมเช่นพ่อแม่ของ7 8ก็คือ9 dominance อะไร dominance แปลว่าคุมเหรอภาษาชีวะเรียกว่านะยีนเด่นใช่ไหม dominance dominate ครอบงำภาษาไทยเรียกว่าครอบงำคำว่าครอบงำแปลว่าอะไรคะแปลว่ามากกว่าหรือมากที่สุดในบรรดา3ตัวเช่น dominance คืออันนี้เป็น dominance binary tree ไหมเป็นเพราะว่า9มันครอบงำ7กับ8 9มากกว่า7 8 7มากกว่า5 6 8มากกว่า4 3 4มากกว่า2 3มากกว่า1 5มากกว่า5และ4มากกว่าหรือเท่ากับได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็น parental dominance parental dominance แต่ไม่เป็น complete นะโอเคอาจจะเป็น parental dominance อันที่2เป็นมั้ยเป็นเนาะ6มากกว่า3 4 4มากกว่า1 2 6 3 8ตรงนี้เป็นไหมไม่เป็นเนาะนะคะ8มากกว่าตรงนี้ไม่เป็นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า8ที่เหลือเป็นหมดเลยโอเคนะเรารู้2ตัวแล้ว complete binary tree กับ dominance binary tree เพราะฉะนั้นนี่ heap คืออะไร heap นะคะเรา define heap ก่อน heap ก็คือตัว data structure พิเศษแบบหนึ่งที่เป็น binary tree นะเราโฟกัสคือ heap ก็คือ binary tree นั่นแหละแต่มีคุณสมบัติก็คือเป็น essentially complete binary tree นะคะก็คือเป็น complete ก็คือเต็ม
็น binary ที่เป็นเต็มแล้วก็มีคุณสมบัติคือ key value เป็น parental dominance ก็คือมีตัวบนสุดของมันเป็นตัวที่มากที่สุดด้วย act as priority queue เนาะการทำงานของมันจริงๆเราคล้ายๆกับ priority queue นะที่เราได้เรียนมานะครับแล้วก็คำถามมาดูซิว่า1 2 3อันไหนเป็น heap บ้างคะ heap 1เป็นไหมใครตอบได้พิมพ์ตอบมา1เป็นมีคำตอบมาแล้ว1กับ3เป็น1กับ3เป็นใช่ไหม1เป็นไหม1เป็นนะ10มากกว่า5 7 5มากกว่า2 4 2 7มากกว่า1โอเคเป็นแล้วเป็น complete มั้ยเป็นอันนี้10เป็น5 7เนาะ5มากกว่าแต่ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นเพราะอะไรอันที่2ไม่เป็นเพราะอะไรคะไม่เป็นเพราะอะไรไม่ complete เนาะไม่เป็น complete binary tree ไม่เป็นไป complete ถูกต้องครับเก่งมากต่อไป3เป็นไหมอ่ะ3เป็นไหม3ไม่เป็นเนาะ3ไม่เป็นเพราะอะไร3ไม่เป็นเพราะว่ามี6นี่ไงมาอยู่ใต้นี้ไม่ parental dominance เนาะ5มากกว่า6 5น้อยกว่า6ถูกต้องไม่ parental dominance นะตรงนี้เห็นไหมถ้าครูถามอะในการถามครูมีโจทย์ให้เป็นแบบนี้ทำได้ไหมอันไหนเป็นยีบอันไหนไม่เป็นยีบเพราะอะไรอันนี้เป็นข้อ analyze เห็นไหมข้อวิเคราะห์นะคะซึ่งเราต้องทำให้ได้ในส่วนของที่เป็นยีบแบบนี้เราต้องตอบได้ว่าไม่เป็นยีบเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเป็น complete ไม่เป็น complete เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำได้เนาะวิเคราะห์ได้เห็นไหมนี่คือข้อสอบวิเคราะห์เห็นไหมยากไหมไม่ยากเนาะแล้วข้อดีของมันก็คือของ OBEM เนี่ยคือสอบเฉพาะซอสอย่างเดียวเลยไม่ต้องรอไปจนถึงมิดเทอมไม่ต้องรอไปถึงไฟนอลเราค่อยสอบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจำได้ตรงนี้อย่าเพิ่งลืมนะคะเดี๋ยวเราใกล้สอบอีกอาทิตย์2อาทิตย์นะอีก2อาทิตย์ข้างหน้าอาทิตย์ที่6นะคะทีนี้ก็มาเปรียบมาดูกันว่าแล้วทีนี้เราจะเอาฮีปตัวนี้ไปใช้ในการทำฮีปซอสยังไงเริ่มพอเห็นภาพไหมตัวที่มากที่สุดอยู่ข้างบนตัวที่อยู่ซ้ายขวาก็คืออะไรคะตัวที่อยู่ซ้ายขวาก็คือตัวที่เราจะมาใส่เนาะทีนี้เนี่ยคอนเซปต์ของตัว heap sort ก็คือหน้าโนด j ใดๆเนื่องจากมันบังคับนะว่าตัวบนสุดหรือตัวนั่นสุดอะที่เป็น root อะค่ะมันจะอะไรมันจะมากที่สุดทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูพวกเรารู้วิธีการ represent binary tree ด้วย array ไหมตอบมาหน่อยสิคะเคยเรียนมาไหมเคยเรียนวิธี represent ตัว binary tree ด้วย array นะคะอาจารย์เขาได้สอนไหมเทอมที่แล้วครูสอนห้องอินเตอร์นะห้องปกไม่ได้เรียนเหรอเคยค่ะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวทบทวนนิดนึงวิธีการทำก็คือสมมติว่าคุณมี array ใช่ไหมคะแล้วนะครูอาจจะอธิบายไปเร็วๆหน่อยเนาะ array ก็คือตัวที่เป็น root นะคะจะถือว่าเป็น index ที่1เห็นไหมโดยที่มันมีซ้ายขวานะคะก็คือเป็นตัวซ้ายขวานะเป็น index ที่2กับ3เนาะถ้าเราดูจากรูปตัวนี้เนาะก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็2เนี่ยก็คือมันก็จะมี4กับ5 4 5เป็นตัวซ้ายขวามันทีนี้วิธีการคำนวณก็คือตัว left child index เนี่ยก็คือ2คูณ j ตัว right child ก็คือ index ที่เป็น2คูณ j บวก1เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า root เป็น1ตัว left child ของมันก็คืออะไรคะ left child จะเป็น2คูณ1ก็คือ2 right child ของมันก็คือ2คูณ1แล้วก็บวกด้วย1ก็จะเป็น3ตรงไหมสีเหลืองนะมีลูกเป็น2กับ3 8 7ก็คือสีเขียวเห็นไหมถูกเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไล่เอาจริงๆอ่ะมันไล่ง่ายมากเลยก็คือ1 index 1 2 3ไล่แบบนี้เลย4 5 6
7ไล่เหมือนเวลาเราเรียนในส่วนของที่เป็นตัวheap sort เลย heap เลยถูกไหมก็คือเป็นไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับ parental index ก็คือเป็น J ส่วน2นะโอเคเนาะเคลียร์นะครับแล้ว leaf node ก็จะเป็นตัวนี้เนาะ1 index ที่6 7 8 9 10โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ represent ตัวที่เป็น binary tree ด้วย array ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้ตรงนี้ในการที่เราจะทำอะไรคะจะทำการซอร์ตทีนี้ก่อนที่จะไปทำการซอร์ตหรือฮีปซอร์ตเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก็คือถ้าเราจะแปลงอะเรย์ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของฮีปหรือเป็นไบนารี่ทรีทำไงมาช่วยครูเลยอันแรกคือ9ใช่ไหมคะอันที่2คือ8กับ7เนาะอันที่3คือ5 6 3 4อันนี้ก็อย่างนี้ชุบถูกไหมเอ่ย3 4แล้วก็1 2อุ๊ยทำไมเป็นสี่เหลี่ยมนะว่าฮีปก็เป็นอย่างนี้เลยฮีปจบเพราะฮีปคือ binary tree ที่อะไรคะ1 essentially complete 2ก็คือเป็น parental dominanceจริงๆเรียนเสร็จแล้วหน้าสอบเลยเนาะใช่ไหมกำลังจำได้อยู่อย่างดีๆเลยใช่ไหมจะได้ไม่ลืมเนาะโอเคต่อไปในการทำฮีปซอร์ตนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือมันจะมีฟังก์ชันเสริมเรียกฟังก์ชันเสริมเนาะออปชันแนลไม่ออปชันแนลสิมันต้องใช้เนาะก็คือการสร้างฮีปเนาะการสร้างฮีปคืออะไรสมมติว่าเวลาเรามีการอินเสิร์ตตัวใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยการ insert ตัวใหม่เข้ามาเราจะไปใส่ในฮีปยังไงมันต้องมีการเรียงลำดับถูกไหมเนื่องจากมันมีการบังคับว่าฮีปต้อง1คือ essentially complete 2ก็คือ binary parental dominance เพราะฉะนั้นเนี่ย1ก็คือมันต้องทำยังไงให้มันเป็น complete ตลอดอันนี้ไม่ยากเพราะเวลาใส่ก็ใส่เรียงกันไปเลยอย่างนี้เนาะตามนี้ของมันหมุดหมายของมันแต่จะต้องเป็น parental dominance เนี่ยก็คือมันจะต้องบังคับว่าตัวที่อยู่เหนือสุดหรือรูทของมันเนี่ยรูทของทุกๆตัวเนี่ยหรือตัว parent ของทุกๆตัวเนี่ยจะต้อง dominance ก็คือเป็นค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้ามาในส่วนของ2 9 7แบบนี้เนื่องจากตัวนี้มันค่อนข้างเรียงอยู่แล้วเนาะมันก็เลยกลายเป็น parental dominance ไปโดยอัตโนมัติถูกไหมแต่ถ้าเนี้ยโจทย์เนี้ย2 9 7 6 5 8เนี่ยไม่ใช่แน่นอนเนาะเราเข้ามาปุ๊บเนี่ย2เข้ามาก่อนสมมุติว่าเราเข้ามาตัวนี้ปุ๊บเราเอามาใส่เรียงเลยเป็นใน binary tree เลยเราก็จะได้เป็น2 9 7 6 5 8ถามตรงเนี้ยเป็น heap มั้ยคำตอบคือตรงนี้ยังไม่ heap ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำคำสั่งเราต้องทำ heap ทำให้มันเป็น heap พูดง่ายๆก็คือเขาเรียก heapify เนาะวิธีการทำก็คือจริงๆในสไลด์ของครูมันจะเป็น animation เนาะแต่ว่าทำตรงนี้เราโชว์ตรงนี้เราก็ไม่ค่อยเป็น animation เท่าไหร่ก็ทำแบบนี้กันวิธีการทำ heapify หรือเรียกว่าเป็น bottom up heap construction bottom up bottom แปลว่าทำจากล่างขึ้นบน heap construction คือการทำให้ binary tree ไปเป็น heap นะครับทำจากล่างขึ้นบนก็คือต้องมาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือ8เนาะ8กับ7เกิดอะไรขึ้น8มากกว่า7สลับสวอปกัน8มาอยู่บน7มาอยู่ล่างโอเคไหมต่อไปดูต่อทางซ้ายมือ6กับ5
9มากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น9กับ8มาสำหรับเช็คกับ2ตรงนี้ทีนี้มาดูตรงนี้3ตัว9ขึ้นนี้เราจะดู3ตัวนี้ถูกไหมทีนี้2มันน้อยกว่า9กับ8อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็คือเราต้องเช็คว่า9มากที่สุดในบรรดาพวกนี้หรือเปล่าเพราะเอิญ9มากที่สุดในบรรดาพวกนี้9ก็เลยถูกมูฟขึ้นไปถูกโปรโมทครูใช้คำว่าโปรโมทละกันนะ9ถูกโปรโมทขึ้นไปแล้ว2เลื่อนลงมาตรงนี้แต่พอ2เลื่อนลงมาตรงนี้ปุ๊บมันอยู่ไม่ได้มันเล็กเพราะฉะนั้นเราก็เช็ค2 6 5ไหนมากสุด6มากสุด6ถูกโปรโมทขึ้นไปแทน2 2ลงมาแทน6เราก็จะได้ตรงนี้เป็นฮีปเพราะฉะนั้นการ process ในการทำตรงนี้เราเรียกว่าHeapify หรือเป็น bottom up โดยมีกลยุทธ์คือเป็น bottom up heap construction นะเป็นการสร้างจากล่างขึ้นบนนะเพราะฉะนั้น Heapify ตรงนี้นะก็คือ heap bottom up นะคะก็คือเขียนเป็นตัวที่เป็น algorithm ได้แบบนี้นะโอเคจากนั้นก็คือมีคำถามถ้าสมมุติว่ามันมี n item ใน list what is the height of the heapheight คืออะไรคะจำได้ไหมสูตร height เมื่อกี้ถ้าจำได้เนาะ n เนี่ยมันเท่ากับsummation ของ2ยกกำลัง i ตั้งแต่0ถึง height ถูกไหมถ้าจำได้เนาะใช่ไหมที่เป็นถ้า height แรกก็จะมี1ตัวถ้า height ที่2ก็จะมี3ตัวถ้า height ที่3ก็จะมี7ตัวเนาะ height ที่4เนาะ height ที่0มี1 height ที่1มี2 3 height ที่2มี7ไฮที่3มี15ไฮที่3เพราะฉะนั้นไฮต้องลบ1เนาะ0ถึงไฮ0ถึงไฮถูกละโอเคทีนี้จากสมการเนี้ย n เท่ากับsummation ของ i อ่ะ2กำลัง i ตั้งแต่0ถึง height แปลงเป็นอะไรจริงๆอันนี้ครูแอบเขียนสมการเป็น2กำลัง i บวก1ลบ1ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นล็อกเช็คล็อกหมดเลยไม่สิจริงๆ2กำลัง i ตรงนี้ต้อง2กำลัง h take log ฐาน2 log n ฐาน2เท่ากับ log 2 h บวก1ฐาน2ลบด้วย log ล็อก1ฐาน2เท่ากับอะไรอะคะ2ยกกำลังอะไรเท่ากับ1ถูกไหมก็คือ0ล็อก n ฐาน2เพราะฉะนั้น h เท่ากับล็อก n ฐาน2ลบ1ตอบข้อ B หรือข้อ C ลบ1น่าต้องตอบข้อ C เนาะเป็น floor ถูกไหมถูกไหมครูแก้สมการถูกไหมช่วยครูด้วยนะเด็กๆ
เด็กๆเก่งกว่าครูเนาะโอเคนะน่าจะเป็นประมาณนี้หรอก n 2 floor เอาลงเนาะไม่เกินค่านี้นะโอเค bottom up แล้วโอเคประสิทธิภาพในการทำงานของ heap bottom up ก็คือประมาณ log n นะนะฐาน2 floor นะยังไม่กี่เราพิสูจน์แล้ว h เท่ากับ log n ฐาน2เนาะแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานของ heapify ตรงนี้ก็คือจะเป็น heap construction ก็จะเป็น big o log n log n n log n ทีนี้เมื่อกี้เราคือสร้าง heap ได้ละสร้าง heap มาขึ้นมาใช่ไหมสร้าง heap ขึ้นมาก็ใช้เวลา n log n นะต่อไปก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีตัวใหม่เข้ามาเราจะใส่เข้าไปใน heap ยังไงใส่เข้ามายังไงเวลาใส่นะคะใช้เป็นtop down heap construction คือเอาไปใส่ที่ตัวท้ายสุดแล้วทำ heapify สมมติว่ามีตัว10เข้ามาใหม่ใส่10เข้ามาตรงนี้แล้วเราก็ทำ heapify จนทั้ง10มันขึ้นมาอยู่ข้างบนอันนี้วิธีการ insert key เข้าไปใน heap นะ10ไปเปรียบเทียบ3อันตัวนี้10เลยขึ้นมาอยู่ตรงนี้10มาเปรียบเทียบ3อันตรงนี้ก็เลยขึ้นมาอยู่ตรงนี้เอา9ลงมานะทีนี้อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการinsert key เข้าไปนะคะคือก่อนหน้านั้นคือ topbottom up ใช่ไหม bottom up ก็คือเอามาใส่ใน binary tree เลยถ้าคุณจำได้ bottom up ก็คือเอามาใส่ใน binary tree ก่อนเลยแล้วก็จากนั้นก็คือทำ heapify ถูกไหมก็คือทำการโยกย้ายถ่ายเทขึ้นไปแล้วก็จนกระทั่งมันสามารถที่อยู่ในรูปของที่เป็นตัวนี้ได้อันนี้คือ bottom up อันนี้คือวิธีหนึ่งในการทำ heap นะคะวิธีการทำ heap ที่สองก็คือค่อยๆใส่มาทีละหน่วยทีละหนึ่งแค่ทีละหน่วยนะสมมติว่าเนี่ย2กับ9มาใช่มั้ย2เข้ามาก่อนปุ๊บไม่เป็นไร2เข้ามาใส่ละพอ9มาปุ๊บ2อยู่ไม่ได้เนาะก็ต้องทำการสลับกัน9กับ2ก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนาะต่อไป7เข้ามา7เข้ามาไม่เป็นไรเนาะพอ6เข้ามาปั๊บ2 7 6จริงๆเราควรจะต้องวาดรูปด้วยเนาะตอนแรกเข้ามาปุ๊บเป็น2เนาะ2อยู่ไม่ได้ใช่ไหม2อยู่ไม่ได้ปุ๊บก็กลายเป็น9ขึ้นไปแล้วก็2อยู่ตรงนี้ต่อไป7มา7มาอยู่ได้นะ7มาอยู่ได้เนาะโอเคต่อไป6มาออกมา2อยู่ไม่ได้เนาะก็ต้องทำการสลับกันอุ้ย6ไปอยู่ข้างบน2มาอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยโอเคไหมเลยได้เป็น9 6 7 9 6 7 2ต่อไป5มา5มามาอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้ก็อยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ได้ก็อยู่ไปโอเคอยู่ได้อยู่โอเคต่อไป5มา8มา8มา8อยู่ได้ไหม8อยู่ไม่ได้ปุ๊บทำการหมุนตัวนี้เนาะทำการสลับตัวนี้นะก็กลายเป็น7กับ8สลับกันอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรคะเรียกว่าเป็น top down heap construction นะคะก็คือใส่มาอย่างนี้ใส่มาทีละตัวแล้วก็ทำการเรียงกันเลยเรียงกันเลยใส่เข้ามาปุ๊บก็เรียงเลยไม่มานั่งรอทำ heapify ที่หลังนะคะอันนี้คือ top down heap top down ทำไมซื้อมันสั้นจัง construction หายไปไหนโอเค heap top down อ๋ออัลกอริทึมชื่อ heap top down นะคะนะโอเคจริงๆมันกูอาจจะมีปกติต้องมีให้ทำเป็น exercise ไปเนาะให้ไปลองเขียนดูเดี๋ยวค่อยไปเขียนนอกรอบแล้วกัน
นะวันนี้เดี๋ยวไม่ทันนะก็จริงๆแล้วก็ไปเขียนโดยใช้อัลกอริทึมนี้แหละ Hip Top Down นะคะในการเขียนโปรแกรมนะโอเคทีนี้เรามี insert เข้าไปละสมมุติว่าเราต้องการจะลบข้อมูลจากใน Hip ทำยังไงนะครับวิธีการลบข้อมูลจากใน Hip เนี่ยทำง่ายมากเลยคือสมมุติว่าเราจะลบ9ออกไปสมมุติว่าเราจะลบ9ออกไปจากตารางสิ่งที่ทำง่ายคือเนื่องจากเรารู้ว่าเราจะลบ9ออกไปจากตารางสิ่งที่ทำก็คือเราเอา1โปรโมทขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่ง9แล้วเราก็เอา9ไว้ตรงนี้จากนั้นทำอะไรคะทำ heapify เนาะทำ heapify เห็นมั้ย1มาอยู่ตรงนี้9มาอยู่ตรงนี้ทีเนี้ย9มันสามารถถูกลบออกไปได้ละถูกมั้ยสลับที่กันแล้ว9ลบออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือหายไปแล้ว9หายไปจากระบบอย่างนี้ก็คือพอ1เข้ามาปุ๊บมันเหมือนตอนที่เราเอาอะไรก็ตามไปลงใน binary tree อะค่ะแล้วเราก็ใน heap อะแล้วพยายามทำให้มันเป็น heap อยู่ก็คือ heapify เพราะ1อย่างนี้อยู่ไม่ได้ก็เท่ากับ8โปรโมทขึ้นไปข้างบนเอา1มาอยู่ข้างล่างถูกไหมพอ1มาอยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บ1อยู่ไม่ได้1ก็ต้องเช็คกับ2 5 5มากกว่าเอา5ขึ้นไปแล้วก็1ลงมาเห็นไหมก็จะกลายเป็นมีแค่3สเต็ปในการทำการ delete key ออกจาก heap เห็นไหมคอนเซ็ปต์ไม่อีกทีหนึ่ง once again สมมุติจะลบ9เอา9มาไว้ที่1เอา1ไปบน9จากนั้นก็คือลบ9ออกไป9หายไปแล้วก็ทำ heapify ขั้นตอนต่อไปตรงนี้ก็คือ heapify สมมุติเอาใหม่ถ้าครูจะลบ8ล่ะลบ8ออกจากตรงนี้ทำยังไงลบ8เอา8มาไว้ที่1เอา8มาไว้ที่1แล้ว1มาอยู่บนนี้ถูกไหมจากนั้นก็คือลบ8ออกไป8หายไปละจากนั้นทำการ heapify ตัวนี้ heapify ตัวนี้ทำไง916โอเคไหมโอเคอยู่แต่125ไม่โอเคก็เลยจะกลายเป็น9อยู่เหมือนเดิม6อยู่เหมือนเดิม125ไม่โอเค5มากกว่า5ขึ้นมา1ไปอยู่แทน5แล้วก็2มาอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็น heap ไหมคะเป็น heap เพราะฉะนั้นการลบ key ออกจาก heap big O เป็นเท่าไหร่คะ log n ถูกไหมไม่มีทางเกินไทเลยลบ key ออกจากตรงนี้ไม่ยากอันนี้คือ heap delete key นะคะ algorithm นะคะคือคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเดี๋ยวค่อยไปเขียนโปรแกรมได้นะคะ efficiency ในการ delete key ก็คือ log n ฐาน2นะคะ log n ไม่ใช่ n ด้วยมันเร็วกว่า n log n ฐาน2โอเคทีนี้ heap sort ทำยังไงแหมน่ารักจริงๆเลยนะเขียน heap เฉยๆ heap sort นะคะheap sort ก็คือขั้นตอนในการทำงานก็ง่ายนิดเดียวแล้วทีนี้ก็คือ1ก็คือถ้าเกิดสมมุติเรามี array มาหรือเรามี list ของข้อมูลมาขั้นตอนแรกก็คือเราสร้าง heap ก่อน construct heap สร้าง heap ทำยังไงคะเอาลง binary tree แล้วทำ heapify ก็ได้หรือ top down heap ก็ได้โอเคไหมขั้นตอนทั้ง2 อย่างn log n n log n จากนั้นในการได้มาซึ่งการซอสเราจะซอสจากมากไปน้อย
ทำไมถึงมากไปน้อยเพราะว่าตัว heap ของมันเนี่ยตัว root มันเป็นตัวที่มากที่สุด maximum เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราลบ root ออกลบ root ดึง root ออกก่อนดึง root มาเป็นตัวสุดท้าย root จะเป็นตัวที่มากที่สุดเนาะ root จะถูกมาใส่ไว้เป็นตัว maximum ที่สุดถูกไหมตัว root ตัวนี้เสร็จจากนั้นก็ลบ root ออกไปจากตรงนี้แล้วก็ทำการ heapify อะไรไปก็คือสร้างก็คือทำการท็อปดาวน์ใช่ไหมลบการลบรูทตรงนี้ก็คือลบรูทไปเสร็จปุ๊บทีนี้ตัวที่มากที่สุดมันจะลอยขึ้นมาถูกไหมลบรูทหนึ่งครั้งเท่ากับเท่าไหร่ลบรูทหนึ่งครั้งมันเป็นล็อกเอ็นถูกไหมล็อกเอ็นฐานสองถูกป่ะเสร็จแล้วเนี่ยในการเรียงตัวใหม่เรียงตัวใหม่ก็เป็นล็อกเอ็นเหมือนกันถูกไหมจริงๆการลบรูทเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนการเรียงตัวด้วยโอเคลบมันไปก่อนแต่เราทำทั้งหมด n มีทั้งหมด n ตัวมีทั้งหมด n ตัวในทรีเนาะเพราะฉะนั้นตัว n ตัวนี้ก็คือตัวนี้แล้วก็คูณด้วยกับล็อก n ฐาน2ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นในการลบเนี่ยก็คือมันจะได้ maximum number ตลอดพอลบไปครั้งแรกmax มาเป็นตัวนี้พอลบครั้งที่2ก็ได้เป็นตัวนี้ซึ่งเป็น max ตัวที่2อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะไล่มาเรื่อยๆ max ตัวที่3จนถึงตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่น้อยที่สุด take the reverse sequence ก็คือตรงนี้คือได้จากจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียงจากมากน้อยมากไปน้อยใช่มั้ย max ตัวที่1 max ตัวที่2แม็กตัวที่3เป็นถึงตัวที่0ถูกไหมเสร็จเราต้องการจะเรียงลำดับเพราะว่านี้มันเป็นจากมากไปน้อยในขั้นตอนนี้คือเรียงกลับจากน้อยไปมากเนาะก็จะได้เป็น ascending order ไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของ heap sort สังเกตขั้นตอนในการทำนะคะ big O ไม่เคยเกิน n log n เหมือนกันอันนี้จะให้ไปลองทำดูนะลองทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดูที่เป็นเกี่ยวกับ heap sort โอเคมันมีคำถามว่าแล้ว worst case ของ heap sort คืออะไรn log n n log n อีสองตัวนี้ตัดทิ้งมันเลยเพราะว่าตัวปกติมันก็เป็นตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมno idea ไม่ได้นะคะ no idea ไม่ได้ตอนนี้ต้องเลือกระหว่าง2อันตัดช้อยที่ใครจะตัดช้อยหรือว่ายังไงดีมี2อันเนาะจริงๆอ่ะมันอยู่แค่นี้ไม่ n log n ก็เป็น n กำลัง2มีสิทธิ์เป็น n กำลัง2นะใครตอบ c พิมพ์ c ใครตอบ d พิมพ์ d อับดุลครับโอ้ยลูกศิษย์ครูเก่งจังเลยตอบ C หมดเลยเย้ทำไมไม่ดีอ่ะทำไมไม่มีดีอ่ะตอบเหตุผลตอบ C มาไม่เป็นไรเนาะใครตอบ C มานะคะถือเป็นการเช็คชื่อนะคะเหมือนการบังคับเลยเนาะใครตอบ D มาไม่เช็คชื่อให้ใช่ไหมเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือเนื่องจากตัว data structure ของมันเป็น binary tree data structure ของมันเป็น binary tree อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการ access binary tree เนี่ยก็คือมันเป็น binary tree เขียน binary รู้เฉยเลย binary tree ใกล้แล้วใกล้จบแล้วใกล้เที่ยงแล้วหิวแล้วใช่ไหมนัทชาหิวแล้วใช่ไหมBinary tree เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว big O ยังไงมันก็ต้องเป็นระดับ log n อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลักษณะของแบ่ง tree ออกมาเป็น2ฝั่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือมันก็จะเป็น log n อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไม่มีทางไปถึง n square แน่นอน
โอเคขอบคุณมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงบทสรุปละตารางนี้แทบจะเรียกว่าเป็นตารางสมบูรณ์ของตัวที่เป็นวิธีต่างๆเนาะลองไปดูแล้วกันนะครูไม่คุยสรุปดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราพูดมาหลายรอบแล้วเหนื่อย3ตัวแรกเป็น n square เนาะ deep sort merge sort quick sort เป็น n log n แล้วมีบางกรณีเท่านั้นที่ quick sort จะเป็น n กำลัง2 distribution counting ใช้เวลาที่ตัวที่เป็นมีตัวซ้ำเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย big o ก็เป็น n log n เนาะมีข้อดีข้อเสียของมันเนาะพยายามเขียนเป็นตารางครูชอบอยากให้เราเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยคือ 7C จำไว้เลยนะคะ 7C ถ้าเกิดครูให้เขียนรายงานอย่าลืมทำ 7C มาเปรียบเทียบเท่าที่จะเปรียบเทียบได้เพราะการเปรียบเทียบเป็นตารางเชื่อไหมตอนครูเรียนเปลี่ยนปริญญาตรีหรือโทเอกเนี่ยครูจะเอาทุกอย่างมาที่เรียนแล้วมันมีการเปรียบเทียบมาครูมาใส่ตารางเลยแล้วครูจะจำเป็นตารางท่องไปเลยเป็นตารางแล้วมันจะไม่ลืมนะคะมันจะทำให้เราจำง่ายขึ้นด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนาะเป็นสิ่งที่ตารางเป็นหน้าที่คุณน่าต้องใส่ดาวไว้เลยนะคะว่ามันเป็นตารางเปรียบเทียบอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะ heap sort นะคะก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามันเหมือนเป็นเวอร์ชันของ selection sort เนาะ big O เป็น n log nในขณะที่ merge sort quick sort เนี่ยให้ผล complexity ของมันเป็น big O n มั้ง big O n log n นะแต่มันก็จะมีเรื่องของการกลยุทธ์ในการทำงานของ merge sort quick sort ไม่เหมือนกันนะ quick sort เนี่ยก็เหมือนจะดูดีกว่าเร็วกว่านะเพราะไม่ต้องมี merge distribution sort ก็จะให้ big O เป็น n บวก m นะโดยที่ n คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดแล้วก็ m เนี่ยคือจำนวนความแตกต่างของแต่ละสมาชิกนะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเพจสุดท้ายก็คือมีคำถามมีอะไรไหมเดี๋ยว activity ในคลาสเดี๋ยวครูไม่แน่ใจครูน่าจะทำ act 4ไว้แล้วมั้ยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวครูไปดูอีกทีนึงนะก็งานที่ทำก็คือเป็น activity ในคลาสนะก็ไปทำเป็นงานกลุ่มมาแล้วก็ส่งนะครับก็เมื่อกี้ให้ทำ1 2ไปแล้วเนาะ3อยากให้ทำ3 4ด้วยจะได้นั่นน่ะแต่3เราให้ไป implement เนาะไม่เป็นไรไม่ต้องทำ3ทำ4แล้วกันนะ4ก็คือซอสตัวนี้นะครับโดยใช้ heap source ลองสร้างขึ้นมาดูว่าทำยังไงแล้วก็ไปทำเป็นงานกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวส่งนะก็โอเคเดี๋ยวอยู่ในตัวที่เป็นแล็บในใบงานนะคะโอเคก็วันนี้ก็ที่ครูสอนถ้าไม่มีคำถามก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่เขาพูดถึงแล็บนะคะ